สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษในปัจจุบันกลายเป็นภาษาที่มีบทบาทสำคัญมากนะคะเพราะว่านับได้ว่าเป็นภาษาสากลที่มีการใช้กันอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะพูดหรือเข้าใจภาษาอังกฤษได้ก็คงจะลำบากไม่น้อยทีเดียววันนี้เราจะมาเรียนรู้และฝึกการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำในชีวิตของเรากันนะคะรับรองว่าการสนทนาภาษาอังกฤษนั้นไม่ยากอย่างที่หลายๆคนกลัวถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ